ด่วนเดอะตุ๊กยืนยันเกาหลีใต้ลงเล่นเต็มสูบ 100% แน่นอนในนัดเจอทีมชาติจีนในขณะที่วงในจากสมาคมเกาหลีใต้ KFA ลั่นเกมนี้ขอถอดเกร็ดมังกรจีนในขณะที่ทีมชาติไทยห้ามประมาทเด็ดขาดทีมชาติสิงคโปร์ศึกษาดูเทปการเล่นของช้างศึกเรียบร้อยเรียกได้ว่าทำกันบ้านมาแบบเต็มที่ในการเยือนช้างศึกในขณะที่นัดสุดท้ายฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกนัดนี้ชี้ชะตาลุ้นสร้างประวัติศาสตร์ให้กับทัพช้างศึกของเราลั่นเอเชียจะผ่านเข้าไปสู่รอบ18ทีมสุดท้ายได้หรือไม่ต้องติดตามในแตงโมลงปิยะพงษ์ยิงครับสวัสดีครับแตงโมลงปิยะพงษ์ยิงวันนี้ครับเรามาติดตามข่าวสารของทีมชาติไทยนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยทีมชาติไทยของเรานะครับจะลงสนามซ้อมเป็นมื้อสุดท้ายแล้วนะครับก่อนเกมการแข่งขันนะครับพรุ่งนี้จะเริ่มต้นขึ้นนะครับ11มิถุนายนนะครับเราจะต้องจารึกเอาไว้นะครับว่าเราจะปราบสิงคโปร์ลอดช่องในราชมังคลากีฬาสถานแน่นอนนะครับแต่ว่าก่อนอื่นเลยนะครับเดี๋ยวเราก็คงจะต้องมาดูทุกสิ่งทุกอย่างความพร้อมนะครับในการที่ทีมชาติไทยจะลงสนามนั่นเองนะครับแต่ว่าก่อนอื่นเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหวนั่นเองนะครับเอาละครับต้องบอกก่อนเลยนะครับจากการเปิดเผยออกมาของพ่อตุ๊กเนี่ยนะครับแหมพ่อตุ๊กบอกว่าเกาหลีใต้เนี่ยก็เล่น 100% แน่นอนนะครับไม่มีการผ่อนเครื่องหรือว่าเล่นแบบให้มันจบๆไปนะครับในการเจอกับทีมชาติจีนเพราะว่านั่นก็คือสิ่งที่เขาต้องเล่นต่อหน้าแฟนบอลแล้วก็ต้องเต็มที่ในการที่จะเข้าสู่รอบถัดไปด้วยการเป็นทีมวางอันดับที่1นั่นเองนะครับซึ่งก็ต้องบอกเลยนะครับว่าพ่อตุ๊กเนี่ยเคยค้าแข่งอยู่ที่เกาหลีใต้เนี่ยด้วยความเป็นนักเตะอาชีพของเกาหลีเนี่ยนะครับเขามีความเป็นมืออาชีพอยู่แล้วนะครับและเวลานี้เนี่ยเพื่อนเนี่ยของพ่อตุ๊กนะครับก็เป็นสภากรรมการฟุตบอลเกาหลีใต้นะครับยิ่งทำให้มั่นใจเลยนะครับว่าทีมชาติเกาหลีใต้ใส่ไม่ยั้งอย่างแน่นอนนะครับคือต้องบอกนะครับเขามีการพูดคุยกันตลอดอยู่แล้วก่อนหน้านี้พอตุ๊กไปที่โซโวคัพสเตเดียมก็ไปเจอเพื่อนของเขาเนี่ยแหละครับเจิงเฮซองเนี่ยนะฮะก็ไปพูดคุยกันนะครับต้องบอกเลยนะครับว่าทีมชาติไทยของเราเนี่ยเจอกับทีมชาติเกาหลีใต้รับประกันเลยนะครับว่าความมีสปิริตของทีมชาติเกาหลีใต้เนี่ยจากวงในเนี่ยนะฮะต้องบอกเลยครับเขาจะเล่นอย่างเต็มที่แน่นอนลงสนามสร้างความประทับใจให้กับแฟนบอลของตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นไม่มีนะครับไอการปล่อยผ่านยั้งเล่นกับทีมชาติจีนไม่เต็มที่แบบนี้บอกได้เลยครับว่าเจอแบบจัดหนักจัดเต็มนะครับเพื่อนของว่าตุ๊กเนี่ยอยู่ในสมาคมฟุตบอลเกาหลีใต้แบบนี้นี่มั่นใจได้เลยนะครับจากข่าวของวงใน KFA นั่นเองครับในขณะที่ล่าสุดนะครับหลายคนเนี่ยก็กลัวนะครับเรื่องของฟ้าของฝนนะนอกเหนือจากกลัวไอ้ผลการแข่งขันคู่ก่อนเกมที่เราจะเล่นแล้วเนี่ยนะครับนั่นคือฟ้าฝนว่ามันจะตกมาหนักขนาดไหนอันนี้ยืนยันได้ว่าไม่ต้องกลัวนะครับเพราะที่สนามราชมังคลากีฬาสถานเนี่ยตอนนี้นะครับต่อให้ฟ้าฝนมาแบบไหนถ้ามันไม่แบบโอ้โหเหนือบากกว่าแรงจริงครับนี่ครับเราได้เตรียมเอาไว้แล้วนะครับรถรีดน้ำนะครับนี่มานะฮะเครื่องรีดน้ํา12ชุดนะครับพร้อมอย่างเป็นทางการสแตนบายรอเลยนะครับเป็นการเตรียมความพร้อมอย่างดีที่สุดขอแค่อย่าได้ใช้เลยเพราะว่าไม่อยากใช้ฝนจะตกหนักนะครับก็ขอให้มันเบาๆพอนะฮะเพราะว่าเราจะสามารถทำเกมของเราได้ดีมากกว่านั่นเองนะครับแต่ว่าถ้าหากว่ามันฉุกเฉินแล้วก็อันนี้ครับตัวช่วยชั้นดีเลยนะครับสำหรับทีมชาติไทยของเรานะครับในขณะเดียวกันนะครับทีมชาติไทยเนี่ยห้ามประมาทสิงคโปร์เด็ดขาดเลยนะครับเพราะว่าล่าสุดเนี่ยทางทีมชาติสิงคโปร์เขาก็เปิดเผยภาพออกมาว่าเขาศึกษาดูเกมของทีมชาติไทยเรียบร้อยนะครับขึ้นเกมยังไงออกซ้ายออกขวายังไงนะครับโอ้โหแบบนี้นี่อันตรายเหมือนกันนะครับไม่ใช่ว่าเขามาแล้วเขาแพ้แล้วเขาจะปล่อยทุกเกมไม่ใช่นะครับตอนนี้เขาก็เน้นเหมือนกันว่าไม่อยากโดนเยอะเพราะว่าโดนไป7ลูกแล้วใครจะมาอยากโดนอีกนะครับโอ้โหตรงนี้ค่อนข้างที่จะสำคัญเลยว่าทีมชาติสิงคโปร์ก็ทำกันบ้านมาดีเหมือนกันวิเคราะห์ทีมชาติไทยมาเหมือนกันหลังจากที่ก่อนหน้านี้ก็แพ้มารัวๆแพ้มายับๆเจอกับไทยก็แพ้เล่นกับทีมอื่นก็แพ้ตอนนี้แสดงให้เห็นแล้วครับว่าพวกเขาต้องการที่จะทำให้ดีที่สุดเช่นเดียวกันครับไปต่อนะครับ
ทีมชาติไทยของเราเนี่ยลุ้นสร้างประวัติศาสตร์นะในการลุยฟุตบอลโลกรอบลึกๆต่อไปนะครับในการคัดเลือกถ้าทำได้นี่มันก็จะได้ลุ้นต่อเป็นรอบที่3แต่เราลองมาดูกันหน่อยดีกว่าว่ามันมีอะไรพิเศษมากกว่านั้นหรือไม่นั่นเองนะครับคือต้องบอกว่าเกมนี้มันเป็นเกมพิพากษาชี้ชะตาทั้งหมดทั้งมวลอยู่แล้วว่าจะกินแกบหรือว่ากินหรูนะฮะเพราะว่าถ้ากินแกบเนี่ยยาวหลายปีหน่อยแต่ถ้ากินหรูนี่สบายเลยนะฮะชนะเข้ารอบนะครับหนึ่งเลยก็ศักดิ์ศรีกินไม่ได้เท่าเป้าหมายสำเร็จการยืมจมูกคนอื่นหายใจหลายคนรับไม่ได้นะต้องบอกว่างี้ทำไมต้องมายืมจมูกคนอื่นหายใจทำไมไม่ทำเอาเองแต่เอาตามหลักในด้านกีฬาเรียนตามตรงนะฮะจากทางแชมป์สปอร์ตบอกว่ามันไม่ได้เสียศักดิ์ศรีเลยนะครับแน่นอนคู่ของเกาหลีใต้เตะกับจีนเนี่ยมันแข่งก่อนเงื่อนไขชัดๆสั้นๆจีนห้ามเสมอหรือชนะนะครับจบเกมพวกเขาต้องแพ้สถานเดียวนะครับแล้วมังกรจีนดันโชว์แก่งไม่ปราชัยอันนั้นทีมชาติไทยจะร่วงตกรอบนะครับไม่ได้ครับยิ่งจีนแพ้เยอะเท่าไหร่ยิ่งไทยได้เปรียบเท่านั้นนะครับและที่สำคัญครับเกาหลีก็ตั้งเป้าต้องชนะเช่นเดียวกันแม้จะลอยหลับเข้าไปแล้วเพราะว่าถ้าเก็บ3แต้มไม่ได้นอกจากปี2024จะไม่ชนะใครในบ้านตัวเองแล้วด้วยยังร่วงมาโถ2ในการจับติ้วรอบที่3แล้วก็อาจจะเจอศึกหนักญี่ปุ่นอิหร่านออสเตรเลียอีกด้วยเอาเป็นว่าถ้าอยู่ในโถที่1ดีกว่านะครับงานสบายกว่าเยอะไม่ต้องมาปวดหัวไม่ต้องมาลุ้นให้เหนื่อยนะครับอีกข้อนึงผลการแข่งขันต้องเอื้อแบบนี้ก็อย่างที่บอกไปมันต้องเอื้อยังไงครับจีนแพ้ 1-0 ไทยต้องชนะ 3-0 จีนแพ้ 2-0 ไทยชนะ 2-0 จีนแพ้ 3-0 ไทยขอแค่ชนะลูกเดียวก็พอนั่นเองนะครับอันนี้คือสิ่งที่มันต้องเอื้อให้กับทางเรานอกเหนือจากเอื้อแล้วนะครับปลุกชีพจรฝ่าด่านความกดดันสมมุติว่าทุกอย่างเป็นใจสรุปจีนแพ้เกาหลีใต้งานนี้อยู่ที่เราแล้วแหละนะฮะมันจะมีเรื่องของความกดดันมาแล้วจะยิงได้ตามเป้าหมายไหมนะฮะอยู่ๆแข่งสิงคโปร์คงไม่ได้มาบุกบ้านเรานะฮะแล้วแบบโอ้โหลุยเปิดเกมแรกเขาก็อาจจะไม่อยากโดนเยอะเหมือนเกมที่แล้วโดนไป 7-0 ไงเขาก็อาจจะอยากอุดตั้งเกมรับไม่สนนะโดนแพ้น้อยดีกว่าแพ้มากอะไรอย่างเงี้ยนะครับไอ้ตรงเนี้ยน่าเป็นห่วงเหมือนกันว่าจะสู้กับความกดดันที่ตัวเองต้องเจอได้มากน้อยขนาดไหนนะครับในขณะที่เสียงเชียร์จากแฟนบอลอันนี้คือ1ปัจจัยเลยที่จะช่วยไทยส่งผลบวกชี้ชะตานัดนี้นะครับนั่นคือแฟนฟุตบอลไทยในเกือบ 50,000 คน 48,900 ที่นั่งเนี่ยนะครับเต็มความจุแต่คาดว่ามากกว่านั้นอยู่แล้วนะครับต้องบอกเลยนะครับว่าเต็มความจุกึกก้องขย่มขวัญ นะครับผู้มาเยือนอากันตุกะแบบนี้เนี่ยต้องบอกเลยครับว่าทุกเสียงที่เปล่งออกมาจากใจของพวกท่านเนี่ยมันเป็นการต่อมกระตุ้นชั้นเลิศให้กับนักเตะไทยวิ่งเกิน90นาทีนะครับซึ่งไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นไม่ว่าผลคู่แรกจะเป็นยังไงเราเต็มที่อยู่แล้วนะครับส่วนเราลุ้นสร้างประวัติศาสตร์เป็นหนที่3นะครับในการคัดฟุตบอลโลกนะครับเพราะว่าเมื่อปี2002คือครั้งแรกที่ทีมชาติไทยมีปีเตอร์วิทย์คุมทัพสร้างประวัติศาสตร์ด้วยการจบแชมป์กลุ่มผลงาน6นัดชนะ5เสมอ1ไม่แพ้ใครเก็บ16แต้มก่อนจะผ่านเข้ารอบสุดท้ายโซนเอเชียนะครับแล้วก็ครั้งที่2ก็ยุคพิโก้นะครับตอนนั้นเนี่ยจบด้วยการเป็นแชมป์กลุ่มเช่นกันด้วยผลงาน6นัดชนะ4เสมอ2ไม่แพ้ใครคราวนี้ก็ต้องมาลุ้นกันนะฮะว่าพงศาวดารวงการลูกหนังจะจดบันทึกแบบไหนอย่างไรในการลุ้นเข้ารอบฟุตบอลโลกนะครับในรอบที่3ที่ครั้งนี้คือรอบ18ทีมสุดท้ายโซนเอเชียและเอาไป 8.5 ทีมถือว่ามากมายเหลือเกินนะครับในครั้งนี้นะฮะสุดท้ายแล้วเราเข้าไปลุ้นเนี่ยได้ไม่ได้ไม่เป็นไรแต่ขอเข้าไปลุ้นก่อนแล้วกันนะครับช้างศึกทีมชาติไทยในขณะเดียวกันนะครับเราต้องมาเช็คฟอร์มของทีมชาติไทยกันหน่อยนะครับชุดนี้ใครเคยยิงสิงคโปร์กันบ้างแล้วนะครับในการแข่งขันครั้งนี้ครับแน่นอนว่าเราต้องการยิงให้ได้เยอะที่สุดเพราะฉะนั้นเราต้องพึ่งนะฮะคนที่เคยได้กลิ่นคาวเลือดของล็อตช่องนะฮะมาก่อนนะครับหรือได้กลิ่นกะทิล็อตช่องมาก่อนนี่แหละนะฮะนักเตะทีมชาติไทยในยุคของมาซาตะอิชิอิที่เรียกเข้ามาชุดนี้นะครับต้องบอกว่ามีนักเตะที่ก่อนหน้านี้เนี่ยทำประตูใส่ทีมชาติสิงคโปร์ได้ในการเล่นให้กับทีมชาติไทยก็คือสุภชัยใจเด็ดนะครับยิงไป2ประตูนะครับสุพนัทเหมือนตา2ประตูนะครับแล้วก็เอเลียสดอเลาะ1ประตูสุดท้ายคือสุประโชคสารชาติยิงนะครับในการเจอกับสิงคโปร์ไป1ประตูนั่นเองนะครับและนี่คือรายชื่อของนักเตะที่เคยซดลอดช่องมานั่นเองนะครับนี่คือทั้งหมดทั้งมวลถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหวสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ